มาที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ลงพื้นที่ไปในจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เร่งทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่พร้อมกับชื่นชมคนอีสานด้วยนะคะโดยบอกว่าเป็นคนจิตใจดีและซื่อสัตย์ค่ะที่บริเวณค่ายกฤษฎีวราจังหวัดสกลนครพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงผลการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครว่าขอชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานอย่างเต็มที่ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างน่าพอใจซึ่งจังหวัดสกลนครถือว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดในรอบ40ปีจึงได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยเร่งผันน้ำลงในแม่น้ำโขงระยะทางกว่า100กิโลเมตรให้ได้ภายใน7วันหลังจากนั้นจะเตรียมการฟื้นฟูและเข้าสู่การเยียวยาอย่างเต็มที่โดยใช้หลักเกณฑ์ราชการเดิมทั้งบ้านเรือนประชาชนการเกษตรภาคธุรกิจโดยรัฐบาลนั้นจะจัดงานระดมเงินบริจาคที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งโดยผู้ที่บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้แต่ต้องเป็นกองทุนรับบริจาคที่มาลงทะเบียนไว้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลมีโครงการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนผ่านแผนปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำที่จะมีโครงการขนาดใหญ่แต่ทั้งหมดจะสำเร็จได้จะต้องสร้างความเข้าใจและร่วมมือจากประชาชนขณะที่มาตรการช่วยเหลือรัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มส่วนการเตือนภัยได้ทำอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับจังหวัดท้องถิ่นและชุมชนมีการประกาศเตือนภัยล่วงหน้าแล้ววันนี้ต้องแก้ปัญหาอย่าขัดแย้งกันอีกขอให้นำปัญหาที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสิ่งไหนดีก็ให้เก็บมาใช้แต่ถ้ามีปัญหาก็อย่านำมาใช้อีกและสิ่งที่รัฐบาลทำงานมาก็ทำเพื่อคนทั้งประเทศเป็นคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันลืมและลดความขัดแย้งให้เร็วที่สุดอย่าไปปลุกให้เกิดขึ้นมาอีกครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายของการให้สัมภาษณ์นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกได้ว่าคนอีสานนั้นเป็นคนใจดีและซื่อรักทุกคนที่มาช่วยจึงขอร้องว่าอย่านำเอาวัฒนธรรมของคนอีสานมาเป็นเครื่องมือใครที่มาช่วยเหลืออย่างจริงใจก็รักทุกคนอยู่ที่ว่าคนที่มาช่วยเหลือนั้นจริงใจกับเขาจริงหรือเปล่าและแม้ว่าตนเองจะเกิดที่โคราชแต่ก็รักคนอีสานและคนไทยทั้งประเทศค่ะ